มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนพายุในาศาสตร์ฝนหนักอุณหภูมิลดลงอีกค่ะอากาศ2-3วันมานี้นะคะเริ่มที่จะเย็นลงแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันที่18ตุลาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น กำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ลักษณะเส้นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงนะคะและอุณหภูม in ิจะลดลง1-2่งองศาเซลเซียสค่ะโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณทางภาคตะวันออกสำหรับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้ภาคใต้นะคะจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะ ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ด้านเชิงเขาไล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นในสาบ,บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางด้านตะวันออกของเกาะไหหลำประเทศจีนคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเข้าใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีน ะจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่19-20ตุลาคม2565ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้พายุอ่อนกำลังลงตามลำดับอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่ายังคงส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะและอุณหภูมิจะลดลง1-2องาศาเซลเซียสนะคะ อุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสพัคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ30-32องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-2ององศาเซลเซียสนะคะพร้อมทั้งมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิลดลง1-2ององศาเซลเซียสกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะยี่สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3ององศาเซลเซียสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตังและสตูกลกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยกับมีเมฆบางส่วนค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด2 1สอถึงยองศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ